Wrap Up9:08 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2561ก่อนเปิดตัวรถโดยสาร NGV ใหม่เป็นของขวัญกับประชาชน9:23 น.กองปราบปรามรวบผู้ต้องหาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ลวงผู้เสียหายฝากเข้าทำงานสูญเงิน1,700,000 บาท9:37 น.พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่าง3อำเภอจังหวัดพัทลุงระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลสมทบ9:41 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองราคาคงที่รูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,904.52 บาทขายออกบาทละ 19,850 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,250 บาทขายออกบาทละ 19,350 บาทล่าสุด 9:53 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงผักชีที่ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 120-130 บาทINN News Wrap Up